คนในโลกนี้มันไม่มีใครดี 100% หรอกบางทีเราก็มีข้อพลาดก็มีอยู่เหมือนกันไม่พลาดวันนี้ก็บางทีก็อาจจะพลาดวันหน้าหรือเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันก็จะมีเรื่องที่อาจจะพลาดได้เพราะว่าในสังคมเนี่ยมันมีการที่ต้องมีกิจกรรมทำร่วมกันใช่ไหมวันดีคืนดีมันก็อาจจะมีเรื่องที่พลาดขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอคติส่วนตัวเนี่ยอย่าทำให้มันเกิดขึ้นอย่าทำให้มีเลยมองแต่มุมมองที่จะเป็นประโยชน์เป็นความสร้างสรรค์จะดีกว่าก็อย่างเนี้ยเราไม่สร้างอคติให้เกิดขึ้นเราก็จะไม่จับผิดคนอื่นแล้วก็เมื่อการไม่จับผิดคนอื่นมีขึ้นในจิตใจของเราใจของเราก็จะเป็นจิตใจที่งดงามเป็นจิตใจที่สูงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยถ้ามองให้ดีคนบางคนก็อาจจะมีจิตใจที่สูงแล้วเพราะรู้จักคำว่าให้อภัยเพราะรู้จักคำว่าไม่มีอคติไม่ลำเอียงไปถึงเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้แต่ว่าก็ใช้เหตุผลใช้ในสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละเป็นตัวช่วยเป็นตัวพิจารณาแล้วก็ไม่ทำอะไรโดยความรู้สึกที่เคยมีความรู้สึกที่ไม่ดีมาแต่เก่าก่อนก็หัดลืมไปซะบ้างนะของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาเดือดร้อนกับตนเองก็ต้องรู้จักลืมสิ่งบางอย่างไปซะบ้างบางทีนะเรื่องมันตั้งนานผ่านมาตั้งนานนมแล้วมากมายนานหลายปีแล้วคนบางคนก็ยังผูกเจ็บผูกอาฆาตอยู่เลยแล้วก็คิดจะเอาคืนอยู่แบบนี้มันก็แสดงว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักปล่อยวางในอารมณ์นะไม่รู้จักปล่อยวางในอารมณ์ก็ทำให้เกิดเป็นความรู้สึกที่อึดอัดขุ่นมัวอยู่ในตนเองทุกวันแล้วก็มันจะต้องเอามานึกพอมานึกปุ๊บก็ต้องหาวิธีการว่ากูจะต้องเอาคืนอย่างเงี้ยมันจะอยู่มีความสุขได้ยังไงจิตที่ไม่มีความสุขกับการที่คิดที่จะเป็นความคิดที่อาฆาตนะเป็นความที่อาฆาตเป็นความคิดที่มุ่งจะทำร้ายเนี่ยมันอยู่มีความสุขได้ไงไม่มีความสุขหรอกสู้ที่จะอยู่มีความสุขด้วยวิธีการที่ไม่มีอคติอยู่ด้วยการรู้จักว่าไปผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเริ่มต้นวันนี้วันใหม่ทำให้ดีเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเขาก็ไม่มายุ่งกับเราแล้วต่างคนต่างที่จะทำหน้าที่ของตนเองไปแบบนี้เรียกว่าไม่มีอคติก็จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขใช่ไหมล่ะและสุดท้ายก็คือเราต้องสะสมความดีความดีเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องมองไปถึงสิ่งที่เป็นการกระทำนอกตัวเราทำอาชีพอะไรทำการงานอะไรอยู่ในสังคมไหนความดีที่เราเริ่มทำเป็นอันดับแรกก็คือการคิดดีต่อผู้อื่นคิดในทิศทางที่ว่าเขาเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนในร่วมทุกข์นะเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันต้องคิดอยู่สม่ำเสมอนะคิดอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยเพราะถ้าคิดอย่างนี้ได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอนะใจที่มันคิดได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมมันก็จะออกไปในทิศทางที่ไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรอกนะไอ้วาจาที่จะพูดออกไปก็จะเป็นวาจาที่พูดในทิศทางที่เหมาะสมเว้นคำพูดที่เป็นคำที่ไม่ดีก็อาจจะมีหยอกย้อหยอกล้อกันบ้างเรื่องหยอกล้อก็ต้องระวังเหมือนกันนะบางอารมณ์คนบางคนก็บางทีเราก็อาจจะไม่ไปไม่ถูกอารมณ์ของเขาไปไม่ถูกเวลาหยอกล้อปุ๊บเขาโกรธขึ้นมาก็มีเหมือนกันไอ้เพื่อนเนี่ยบางทีเพื่อนหยอกล้อหรือคนบางคนถูกหยอกล้อเนี่ยก็อย่าไปคิดเป็นความโกรธเสมอไปอย่าคิดให้มันเป็นเรื่องโกรธเสมอไปหรือบางทีเราคิดเป็นเรื่องสนุกสนุกก็ได้เขาหาเรื่องมาคุยกับเราเขาสนใจเราก็จึงหาเรื่องมาคุยกับเราเขายังรู้สึกว่าเราอยู่ในความรู้สึกของเขาเขาก็นึกถึงเราเขาก็มาคุยกับเราแบบนี้ก็ได้คิดไปในมุมบวกไปก็ได้เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะคิดไปอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันเมื่อเราคิดไปอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเวลามีคนมาหยอกล้อเราก็จะไม่รู้สึกถึงอาการหงุดหงิดอะไรแล้วก็ยิ้มไปบ้างโหเราะไปบ้างหรือโต้ตอบกลับไปบ้างด้วยอาการที่หยอกล้อกันหรือก็นิ่งซะก็ได้นิ่งก็ดีเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่ามาไม้ไหนหรือมาอารมณ์ไหนก็นิ่งไปก็ดีเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่ดีคำพูดที่จะไปกระทบกระทั่งคนอื่นก็ไม่ดีก็ไม่มีแต่มันเริ่มมาจากข้างในก่อนนะเริ่มมาจากการคิดก่อนนะแล้วก็คำพูดมันก็จะไม่มีแล้วพอคำพูดไม่มีพฤติกรรมก็จะเป็นพฤติกรรมที่ดีของตนเองแหละคือทำหน้าที่ของตนเองไปทำให้จบทำให้ดีเมื่อทำหน้าที่ของตนให้ดีให้จบอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วเนี่ยก็คือเป็นการสะสมความสุขเมื่อเรานึกขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวัน
บางทีเราอาจจะนำเอามานึกถึงบ้างก็มีนะว่าแต่ละวันวันนี้เราดีจังเลยเราไม่ได้คิดในทางที่จะเบียดเบียนคนอื่นหรือคิดร้ายต่อคนอื่นเลยเมื่อเวลาที่คิดร้ายขึ้นมาปุ๊บเราก็แผ่เมตตาไปดีจังเลยเนี่ยเราก็รู้สึกดีใช่ไหมรู้สึกมีความสุขในขณะที่เราเริ่มมีความคิดที่ไม่ดีเนี่ยร่างกายมันก็จะหลั่งสารที่เป็นโทษนะหลั่งสารที่เป็นโทษออกมาสมองก็จะต้องมีวิธีการนึกคิดในสิ่งต่างๆเพื่อจะคิดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันไม่ดีอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ดีเลยอ่ะสมองมันก็จะต้องเสียพลังงานใช่ไหมกระสับกระส่ายแล้วก็อยู่ไม่มีความสุขจะต้องหาวิธีการว่าแล้วเมื่อเราคิดไม่ดีได้แล้วปุ๊บจะหาวิธีการเล่นงานคนแบบไหนไม่ดีเลยไหมก็ไม่ได้เป็นการสะสมความสุขเลยความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของเราเองบางทีเราหาจากภายนอกเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรอกนะแต่ถ้าหาจากตนเองจากภายในเนี่ยด้วยการคิดดีพูดดีและทำดีขึ้นมาเนี่ยความสุขมันก็จะมีทุกวันเมื่อคิดดีพูดดีและทำดีความสุขมีบุญก็เกิดขึ้นด้วยนะบุญที่เกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะเกิดขึ้นเพราะการที่เราไม่เบียดเบียนใครไงไม่ทำร้ายใครไงเนี่ยจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายนำไปคิดนะอาจจะต้องคิดต่อยอดจากที่พูดนี่นะเพราะว่าบางทีเนี่ยพูดทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะแต่ว่าพูดเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาว่าคนที่ใจเย็นมีเหตุผลและให้อภัยเนี่ยก็จัดว่าเป็นคนฉลาดท่านว่าใช่ไหมล่ะลองตอบมาดูสิใช่ไหมหรือว่าถ้าท่านเห็นต่างจากนี้ท่านก็ลองพิมพ์เข้ามาในอินสบ็อกดูว่าเห็นต่างนะตรงนี้ฉันขอเห็นต่างก็พิมพ์ได้นะเรื่องเห็นต่างเนี่ยเป็นเรื่องดีลองพิมพ์ก็มาดูนะแล้วก็บอกว่ามีสติไม่ใจร้อนคือทางออกของทุกปัญหาถ้าท่านเคยเห็นความใจร้อนความขาดสติแล้วมันเป็นทางออกของปัญหาอย่างได้เนี่ยถ้าลองพิมพ์มาดูแต่ต้องดูนะว่าทางออกของปัญหาที่เราพิมพ์มาเนี่ยไม่ใช่สร้างร่องรอยนะไม่ใช่สร้างร่องรอยของความเจ็บปวดไม่ใช่สร้างร่องรอยของความไม่สบายใจให้กับคนอื่นบางทีเนี่ยเราใจร้อนแล้วเราไปกระทำต่อคนที่ก็ด้อยกว่าเนี่ยแล้วเราได้ความชนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะไปสร้างร่องรอยของความเจ็บปวดให้คนอื่นเนี่ยเป็นบาปด้วยนะไปทำความเสียให้กับคนอื่นแล้วเป็นบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้ามันผิดมากมันก็ผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมล่ะแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจเนี่ยทั้งที่เราก็ไม่ควรไปทำกับเขาเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละก็เหมือนกับว่าเขาก็มีสิทธิในการมีชีวิตเขาก็มีสิทธิในการเป็นอยู่เขาก็ต้องการความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เราคิดแบบนี้ได้เอาตัวเองมาเป็นข้อเปรียบเทียบแบบนี้ได้เราก็จะไม่ทำกับคนอื่นหรอกแล้วท่านลองดูซิว่าความที่เป็นคนใจร้อนขาดสติเนี่ยมันจะออกกับจากปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ไหมครบถ้วนไหมไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนมันทิ้งร่องรอยมันทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดและมันทิ้งร่องรอยคำคือคนที่ถูกกระทำเนี่ยเขาก็จะต้องโต้ตอบถ้าเขาโต้ตอบด้วยกำลังหรือด้วยอาวุธที่เขาไม่สามารถชนะเราได้เขาก็โต้ตอบด้วยวาจาใช่ไหมล่ะเขาก็บางทีนะถ้าบางคนทำคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีคำแช่งด้วยซ้ำไปนะคำแช่งคำพูดที่เหมือนกับว่าเขาพูดแล้วพูดออกมาโดยทิศทางที่ว่าเขาเจ็บปวดเหลือเกินมาทำเขาทำไมอย่างเงี้ยไปทำอย่างนี้ไม่ควรทำนะไม่ควรทำไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายไปทำให้คนอื่นก็ไม่สบายใจไม่อย่าไปทำถ้าลองคิดดูกับตนเองสิถ้าเราถูกทำบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมถ้าเกิดว่าเราถูกกระทำบ้างจะรู้สึกอย่างไรหรือถ้าสมมติว่าคนนั้นเป็นลูกของเราหรือเป็นคนที่เรารักแล้วจากนั้นเขาถูกคนอื่นรังแกกันแกล้งเรารู้สึกอย่างไรมันไม่รู้สึกดีหรอกใช่ไหมล่ะหรือบางทีบางครั้งเนี่ยเราแก่ชราลงไปหรือป่วยไปไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วเกิดมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมารังแกเราเนี้ยมาใช้ความใจร้อนด้วยแล้วก็รังแกเราเบียดเบียนเราเรื่องเราชอบไหมล่ะเราก็ไม่ชอบไม่มีใครชอบหรอกใช่ไหมล่ะมองให้ดีอย่ามองโดยการเข้าข้างตนเองแล้วอย่ามองด้วยความสนุกสนานให้มองอยู่บนเหตุผลของเหตุผลแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อเหตุผลมันเป็นแบบนี้อย่ามองโดยความรู้สึกที่เรียกว่าฉันพอใจไอ้ความพอใจนี่จะเอาตัวเองไม่ได้นะความพอใจเอาตัวเองมาเป็นข้อตั้งไม่ได้นะต้องดูให้ดีนะตัวเองพอใจคนอื่นได้รับความลำบากนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ควรทำนะพอฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวนะแล้วว่าตนเองสบายคนอื่นลำบากเนี่ยแล้วก็ยังทำอยู่ทั้งที่คนอื่นลำบากนะเห็นแก่ตัว
ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเลิกได้เลิกซะเบาได้เบาอย่าไปทำเบาได้เบาอย่าไปทำอย่าไปดันทุลังเบาได้เบาว่างั้นเนี่ยเขาก็เดินเด็กสมัยใหม่บอกเบาได้เบาอย่าไปทำนะอย่าไปดันทุลังก็รู้จักที่จะบอกตนเองว่าเมตตาคนอื่นสงสารคนอื่นให้อภัยคนอื่นอย่าไปรังแกคนอื่นให้อยู่กับคนอื่นด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความสงสารเขาก็เป็นมนุษย์เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์คิดได้แบบนี้เนี่ยสมองคิดได้แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วดีแล้วนะไม่ต้องฟังจากใครอื่นมากก็ได้คือบางครั้งเนี่ยเราคิดได้แบบนี้เราก็สบายใจแล้วก็เราก็เริ่มปฏิบัติตัวของเราอย่างดี